ทราบว่าเขาไม่ตายผมคิดอะไรอาจารย์รู้ไหมคิดผว่มาอะรไูร้สึกว่าทําไมเหรอทําไมเขาจะมีค่ากับพวกคุณก็ต่อเมื่อเขาตายแล้วเท่านั้นเหรอมันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือถ้าตายแล้วได้แห่ศพเนี่ยเขาสามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์ได้แต่เมื่อไม่ตายก็ไม่สามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์ได้เพราะว่าหนึ่งในวิธีการที่เราเคยพูดกันก็คือการแห่ศพแต่ในฐานะความเป็นมนุษย์ด้วยกันอาจกา็รย์นจัะ่นตอไบงคก็ำถามยังไงบอกแล้วเขากำลังพูดถึงยุทธศาสตร์เขใชากำ่ลังไม่ไใดช้พู่ดถึงความเป็นมนุษย์ก็พูดถึงนักยุทธศาสตร์คือเขาต้องการที่จะใช้ศพเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้คนเนี่ยมีความเครียดแค้นมีความโกรธนะซึ่งตอนมีความเครียดแค้นมีความโกรธเนี่ยเขาหวังว่าคงจะมีคนเนี่ยเข้ามาร่วมนะฮะกับเขาเพิ่มมากขึ้นฮะนะฮะแต่กรณีนี้สิ่งที่พี่อยากเห็นเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อคุณสวัยพูดได้หรือว่าญาติคุณสวัยพูดได้อยากให้มาพูดชัดเจนว่าแผลทั้งหมดเนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเขาคือณเวลานี้เราสรุปได้ว่าไม่ใช่อาวุธสงครามแน่คนรัอบนเพราะจากการที่แผลเล็กขนาดนั้นนะฮะแล้วก็รอดตายไม่ได้แต่ยังไงก็ตามส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนพูดได้ก็คือว่าอาจจะมีการทำร้ายจากอย่างที่คุณทักษิณใช้คำว่า security force คือเจ้าหน้าที่ทหารทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ยังจะต้องชี้แจงกันต่อไปครับแต่ในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยผมรู้สึกอย่างเดียวที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าทําไมเหรอว่าการที่เขาจะมีค่ากับคุณก็เฉพาะเขาตายเท่านั้นพอก็ตายบแล้อวกเนี่แลย้วว่าตกรลางยนเีป้็นเขาไม่ได้พูพดอถึงไม่เป็นศพแล้วก็ไม่มีค่าเขอยา่างไนมั่้ไนด้เหรพูอดถึงความเป็นมนุษย์แล้วเขาพูดถึงการเป็นนักยุทธศาสตร์ที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินยุทธศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จฮะอันนี้ไม่อันนี้ถ้าสีอื่นใช้วิธีนี้เราก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นนะไไมม่่วว่่าาใคสรีก็ใดตามมันก็ไม่ควรจะทําคือมใช่นุษย์เราเนี่ยนะเราต้องมีค่าเมื่อเรามีชีวิตเพราะการที่เเอรามีอชีวิตเราสามารถจะทํางานได้ฮะแต่นี่เขามันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์คือเขาคาดหวังว่าถ้าหากมีคนตายขึ้นมาเนี่ยครับเขาสามารถแห่ศพแล้วก็สร้างความเครียดแค้นอย่างที่ทุศรพูดครันบะเขาก็ต้องการให้เกิดภาพนั้นขึ้นคือครเัรบาจะเห็นเนี่ยนะครับว่าหลังจากกรณีของคุณสวัยเนี่ยนะครับทางหมอได้มีปฏิเสธว่าไม่มีการตายฮะนะฮะเขาก็จะใช้เคสอื่นๆไปเรื่อยฮะๆนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นพูดง่ายๆว่ามุกแรกแปลกโดยที่เปิดมาโดยคุณทักษิณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีแต่คำพูดไงมันมีแต่คำพูดฮะแต่ว่าจะไม่มีตัวบุคคลหรฮือะไม่มีหลักฐานอย่างสมมติว่าอย่างเขาพูดว่าศพถูกทำลายไปแล้วก็ต้องเอาญาติมาสิฮะเอาญาติมาแล้วก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนมาว่านี่คือญาติของเขาที่หายไปฮะแต่ณเวลานี้เนี่ยตัวศพก็ไม่มีฮะญาติของคนที่บอกว่าคนของเขาหายไปก็ไม่มีฮะแต่มีคำพูดว่าตายกัน60คนครับขึ้นรถทรัคไปตรงนั้นตรงนี้นี่คือตามหลักการแล้วเนี่ยนะฮะครับถ้าเรากำลังต่อสู้กันทางด้านสงครามข่าวเนี่ยเราต้องสู้ด้วยหลักฐานและเมื่อมีหลักฐานเนี่ยเราช้าไม่ได้ครับหลักการคือ absolutely no delay คือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเนี่ยช้าไม่ได้ไม่แต่นาทีเดียวต้องออกมาทันทีในตอนกลางคืนของวันที่14นะครับผมได้รับ SMS นะครับจากนปช.รุ่น2ที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยครับบอกว่าได้มีประชาชนเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยนะครับถูกฆ่าตายที่สะพานขาวและนางเลิงจำนวน20ศพนะฮะผมเข้าใจว่าเมสเซจนี้คงถูกส่งไปกับคนรู้จักจำนวนมากนะครับครับครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่ถามว่าถ้าเกิด20ศพเนี่ยนะถ้ามันมีจริงอย่างใน SMS ถามว่าเวลาผ่านมาจนป่านนี้เราจะได้เห็นหน้าคนเหล่านั้นขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ไหมยังใช่นะในโลกยุคนี้ในโลกยุคนี้ต้องมีแล้วแล้วรูปในทีวีก็ต้องมีแล้วและด้านหน้าเนี่ยคือบุคคลเหล่านี้ที่เป็น20ศพที่นางเลิ้งเนี่ยจะต้องมีแล้วนี่คือวิธีการคิดง่ายๆณเวลานี้ใครจะพูดอะไรถ้ามีหลักฐานย่อมไม่มีการรีรอที่จะเอามาใช้ครับทีนี้พอทางเจ้าหน้าที่ทางแพทย์ทางญาติผู้ป่วยเขาออกมาชี้แจงซึ่งเป็นพยานที่สามารถพูดได้ยืนยันได้เนี่ยกับสิ่งที่คุณทักษิณพยายามที่จะเปิดประเด็นอยู่ต่างประเทศนั่นจะทำให้ความน่าเชื่อถือในตัวคุณทักษิณลดลงไปเรื่อยๆหรือยังอาจารย์คือถ้าเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนบางคนเขาพูดว่าคุณทักษิณเริ่มกลายเป็นตัวตลกแล้วไม่ใช่เหรอครับฮะหลังจากที่มาเปิดอันแรกบอกว่านี่คือศพคนตายแล้วถูกโต้กลับโดยคนที่ยังเป็นอยู่นอกจากเขาเป็นตัวตลกแล้วเราต้องสังเกตว่าสื่อมวลชนที่สัมภาษณ์เขาในครั้งหลังๆนี่ใช้คำถามรุนแรงกับเขามากเป็นคำถามที่เหมือนบีบบังคับให้เขาตอบครับซึ่งทำให้เขาอึกอักแล้วก็ไม่ได้ตอบหลายๆคำถามเลยทีเดียวซึ่งอันนี้มันสะท้อนคือคำถามของสื่อมวลชนเนี่ยมันสะท้อนถึงทัศนคติ
ของสื่อมวลชนที่มีต่อคุณทักษิณในเวลานั้นเพราะถ้าเกิดว่าเป็นสื่อมวลชนซึ่งยังคงเห็นว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งจริงๆแล้วก็คุณทักษิณเป็นคนที่น่าเห็นใจจริงๆเนี่ยคำถามจะไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่นี่คำถามรุนแรงมากสื่อเขาเรียนรู้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักเข้าข่าวก่อนเดี๋ยวเรากลับมาอีกหลายปมเลยที่จะต้องมาตามแก้กันมอบหนังสือเล่มพิเศษให้กับคนที่คุณรักให้กับโรงเรียนที่คุณศึกษาให้กับวัดที่คุณศรัทธาด้วยกรุณาแห่งหัวใจงานที่เป็นพุทธประสงค์ประการสำคัญที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือให้สรรพชีวิตรอดพ้นจากความทุกข์ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสาวิกาสิกขาลัยมหาวิชาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคมสวัสดีครับพบข่าว23นาฬิกาครับโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ชี้แจงผ่านสื่อต่างประเทศกรณีกลุ่มนปช.มีการเคลื่อนไหวใต้ดินเพื่อต้องการสร้างความแตกแยกให้สังคมไทยพร้อมกับขอให้ประชาชนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารนายแพทย์ปุรณัฐสมุทรักโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยผ่านสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าขณะนี้กลุ่มนปช.มีการเคลื่อนไหวใต้ดินโดยมีการพูดผ่านทางสื่อต่างประเทศทั้งพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายจักรภพเพ็ญแขแกนนำกลุ่มนปช.ที่พาดพิงสถาบันเบื้องสูงอย่างต่อเนื่องและจะไม่ยอมยุติความเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเห็นว่านั้นเป็นการสร้างปัญหาความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความแตกแยกอย่างรุนแรงส่วนการลอบสังหารนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรและการที่ทหารได้เข้าสลายการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลจะได้ชี้แจงกับประชาชนรับทราบรวมนั้นจะขยายผลติดตามการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีขณะที่ประชาชนนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้สื่อต่างชาติได้เข้าใจซึ่งทางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงในประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมร่วม3สภาในวันพรุ่งนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงจึงสามารถพบศพนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่จมน้ำบริเวณเกาะกูดเมื่อคืนที่ผ่านมาและล่าสุดนั้นนำส่งให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วเรือตรวจการต่อ223ของฐานทัพเรือตราดได้นำศพนายณัฐพลวิชัยนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำที่บริเวณหน้าหาดง่ามโคเกาะกูดเมื่อวานนี้กลับมายังท่าเรือฉลาไหลบ้านคลองสนตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เพื่อส่งมอบให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลแล้วนางสาวอาภากรเสริมศิลป์ไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูดเปิดเผยว่านักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร2คนซึ่งมาฝึกงานที่โรงพยาบาลเกาะกูดลงเล่นน้ำกันที่บริเวณหน้าหาดง่ามโคเมื่อคืนวานนี้แต่ระหว่างนั้นนายณัฐพลเกิดจมน้ำหายไปจึงประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดนำเรือเร็วออกค้นหาแต่ก็ไม่พบจึงขอความช่วยเหลือจากหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนทัพ1ใช้ส่งเรือและนักประดาน้ำมาช่วยในการค้นหาซึ่งใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงจึงพบศพขณะนี้ได้แจ้งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรรับทราบแล้วและทางครอบครัวของนายณัฐพลก็เดินทางมารับศพไปแล้วสำหรับนายณัฐพลนั้นเดินทางไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเกาะกูดพร้อมกับเพื่อนๆอีก5คนได้มีกำหนดฝึกงาน1สัปดาห์และเดินทางไปถึงเกาะกูดเมื่อวันที่18เมษายนและเพิ่งเริ่มฝึกงานในวันที่20เมษายนเป็นวันแรกพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างครับขอเชิญร่วมนิทรรศการประกวดและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาในงานครบรอบกรมประชาสัมพันธ์ปีที่76ระหว่างวันที่2ถึง3พฤษภาคมนี้ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมการออกร้านสินค้าราคาถูกอีกมากมายมีพอดีพระสวยก็มาส่งประกวดกันนะครับผมคนหนึ่งแล้วครับที่ไม่พลาดที่ไปงานนี้ครับอย่าลืมนะครับเซียนพระทุกท่านแล้วพบกันที่กรมประชาสัมพันธ์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02618 2323ต่อ3001และ1134